สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับไปที่7 Eleven ได้ไอเทมใหม่มาไข่ LOZ นะครับออกเวอร์ชั่นใหม่เป็นเวอร์ชั่น 1.5 เป็นแพ็ค4ใบถ้าเกิดเราเคยซื้อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะมันจะเป็นแพ็ค6ใบใช่ไหมครับก็จะมีรถต่างๆนานาที่เราเห็นนะไม่ว่าจะเป็นรถเมย์รถบัสรถอีแตนรถแท็กซี่นะครับตัวนี้เป็น 1.5 ราคา99บาทแพ็ค4อันยกแพ็คมาเลยดีกว่าเขาบอกว่าจะมีสุ่มไอเทมพิเศษลิมิเต็ดไม่ลิมิเต็ดดิเรียกว่าพิเศษดีกว่านะครับนี่เลยนี่ให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับนี่มีเรือประมงกับเครื่องบินนะครับซึ่งมันจะถูกสุ่มอยู่ในนี้กับเวอร์ชั่นเดิมที่มีนะครับนะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับใบละ99บาทเดี๋ยวผมมาแกะเลย4ใบนะมันต้องโดนมันต้องมีสักคันนะเพื่อลบล้างทฤษฎีว่ายกแพ็คเราจะได้ไอเทมพิเศษสองอันนี้หรือเปล่านะครับโอเคลงทุนลงแรงเลยนะโอเคแกะไปกันเลยปะของมันต้องมีของมันต้องโดนนะครับ4ใบนี้มาเริ่มเลยครับอาร์คไนท์แกะเลยใบที่1อ่ะให้ดูสักหน่อยหน้าตาไข่นะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะมันจะเพิ่มฉลากขึ้นมาก็ตรงที่ว่ามีเรือประมงแล้วก็เครื่องบินนะครับ LOZ นั้นนั่นก็คือฉลากแบบใหม่นะครับนี่นะผู้นำเข้าตามนี้เลยโอเคไปพูดพร่ำทำเพลงไข่แดงดำของเราใบแรกนะครับมาปุ๊บเหมือนจะได้เลยนะครับนี่เลยครับดูฉลากก่อนมาแล้วเครื่องบินมาปุ๊บผมก็ได้เครื่องบินเลยนะนี่ได้แล้วนะเครื่องบิน1อันเอาเดี๋ยวไปที่2กันก่อนเลยดีกว่าแล้วประกอบทีเดียวเลยนะวันนี้ประกอบทั้งวันแน่นอนเลยนะครับทั้ง4ใบอ่ะใบที่2ต้องยกถาดเท่านั้นนะคะหรือว่าใครชอบเสียงดวงก็เสียงดวงก็ได้นะถ้าใครยังเก็บไม่ครบนะแต่ของผมเก็บครบแล้วรุ่นเวอร์ชั่นแรกนะครับใบที่2สีแบบนี้มีใครทายถูกไหมรถเมย์นะครับไม่ใช่สิเขาเรียกว่ารถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า BTS นะครับใบที่2อ่ะวางไว้ตรงนี้ใบที่3ครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวประกอบให้หมดทุกคันเลยใบที่3สีนี้ก็คือเวสป้านะครับปึ๊บๆๆๆนี่นะรถมอเตอร์ไซค์เวสป้านะครับโอเคใบสุดท้ายนะครับจะได้เรือประมงไหมนะหรือว่า1กล่องได้แน่นอนคือไม่เรือประมงและก็เครื่องบินก็เป็นพี่แท็กซี่โอเคนะครับ1กล่องเนี่ยก็ได้แน่นอนแหละไม่เครื่องบินก็เรือประมงนะครับมาประกอบทั้งหมดเลยดีกว่าโอเคทันแทนเสร็จแล้วนะครับไข่ LOZ ทั้งหมดทั้ง4แบบนะที่ผมต่อมานะครับก็จะมีเจ้าเวสป้าที่เป็นรุ่นแรกนะครับเวอร์ชั่น1นะเวสป้านะครับให้ดูก่อนนี่นะครับจุดเด่นของงานตัวต่อ LOZ Mini Box เนี่ยก็คือสติกเกอร์เลยผมว่าสติกเกอร์นี่เด่นนะครับแล้วก็การออกแบบของเขาเนี่ยเด่นนะครับมันเลยมีเอกลักษณ์ชุดนี้เป็นชุดความเป็นไทยนะก็จะมีตัวนี้รถไฟ BTS นะครับที่ผมต่อไปแล้วนะครับนะตัวนี้ก็อยู่ในซีรีส์1นะครับไข่ราคา99บาทนะครับตัวที่ผมมารีวิวนี่เป็นซีรีส์ 1.5 เวอร์ชั่น 1.5 นั่นเองนะนะครับแล้วก็มีรถอะไรอ่ะนี่เลยนี่แท็กซี่นะครับนะตัวนี้ก็แจ๋วนะแต่พระเอกของเราก็คือตัวสุ่มนะครับขอบอกก่อนว่าตัวสุ่มขอยกนี่ยกถาดให้ดูเลยยกถาดให้ดูตัวสุ่มนะครับก็จะเป็น2อันที่เราจะได้นะครับจากเวอร์ชั่น 1.5 นะนะนี่นะครับก็จะเป็นเครื่องบินเครื่องบินไทยแล้วก็เรือประมงไทยนะครับมีธงไตลงไทยด้วยนะตัวนี้ก็มีคำว่าไทยแลนด์นะครับก็คือตัวที่ผมได้นะจากกล่อง LOZ แบบแพ็ค4นะครับตัวนี้แพ็ค4นะหาซื้อได้ที่7นะครับมีขายแล้วนะครับอ่ะมาดูนี่โอ้โหการบินไทยสังเกตว่าจะใหญ่กว่าทุกอันนะครับแต่จะมีความยาวนะครับก็จะมีเครื่องเจ็ตไอพ่นนะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์มีคำว่าไทยแลนด์นะครับแล้วก็มีธงไตลงไทยตรงนี้นะครับนะให้ดูดีเทลตัวนี้คือที่แตกต่างจากตัวต่อตัวอื่นก็คือว่าสติกเกอร์เขามาเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับแล้วมันปิดรอยที่เป็นการต่อของ
ล่องการต่อแต่ละล่องนะครับมันเลยดูเป็นกึ่งโมเดลที่ผมเคยบอกไว้คลิปที่แล้วว่าเป็นกึ่งโมเดล 50% เลยนะครับคือวางโชว์แล้วมันเด่นนะมันจะแตกต่างจากตัวต่อที่เราเคยซื้อกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าเลยมีทั้งหมดตอนนี้6แบบนะครับรุ้นกันนะครับก็นี่ไปคู่มือต่อนะครับก็ง่ายนะอ่ะให้ดูคู่มือการต่อนะครับก็ง่ายนะครับผมว่าน้องๆหนูๆเนี่ยทักษะเนี่ยต่อได้แน่นอนแล้วก็เสริมทักษะฝึกสมาธิด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เล่นนะครับที่ 7-Eleven ราคา99 บาทมากับฉากแบบนี้กับซีเก้งทอยสวยงามมากนะครับเดี๋ยวทิ้งภาพสวยๆไว้แล้วก็เจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าใครซื้อมาต่อแล้วในแฟนเพจ Facebook ซีเก้งทอยเอารูปมาโชว์กันแล้วก็ถ่ายภาพแบ็คกราวด์สวยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ